หัวใจสดใสพิธีกรสาวอารมณ์ดีเปิดตัวรักใหม่แรปเปอร์หนุ่มคนดังหลังปิดฉากความรักกับอดีตแฟนเก่าที่คบหากันมาหลายปีแบบวิวาล้มไปสักพักใหญ่ๆล่าสุดพิธีกรสาวอารมณ์ดีซาร่าโฮเลอร์ก็เปิดตัวหวานใจคนใหม่ให้ทําความรู้จักกันแล้วจ้าโดยหนุ่มคนใหม่นี้ก็ดีกี่ไม่ธรรมดาเป็นถึงแรปเปอร์โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงจากอเมริกาชื่อว่าแอชจอแดนซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกัน มากว่าหนึ่งปีแล้วโดยซาร่าได้เปิดใจกับสื่อดังนายเอนเตอร์เทนว่าที่ผ่านมารักตัวเองมากขึ้นทําให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเวลาจะคุยกับใครก็ใช้เวลานานกับคนนี้คุยเพื่อมองการไกลมองถึงเป้าหมายในชีวิตมองไปถึงอนาคตความรักครั้งนี้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นส่วนเรื่องการแต่งงานตอนนี้ยังไม่พร้อมยังอยากเก็บเงินก่อนการแต่งงานไม่ได้วัดว่าจะมีความสุขไปตลอดชีวิตมันอยู่ที่คนสองคนที่จะเจอปัญหาแล้วฝา พาฟันไปได้อย่างไรจริงๆไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่คุณแม่อยากให้มีลูกแต่ก็ไม่ได้บังคับเคยพาแฟนต่างชาติไปฝากเนื้อฝากตัวคุณแม่เรียบร้อยอยากให้ครอบครัวสบายใจซึ่งฝ่ายชายเขากับพ่อแม่ได้ดี